สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กันในเกม Black Clover Mobile กับผมอัน ATC เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาเลือกนะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวละครที่เราเล่นและเราจะล่าอุปกรณ์ชิ้นไหนให้กับตัวละครของเราบ้างนะโอเคก็สำหรับความคิดเห็นในคลิปวิดีโอนี้ครับจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับก็สำหรับอุปกรณ์นะครับที่ผมเลือกนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะตัวเกมนะครับแล้วก็ตัวละครครับบางตัวมันจะใช้ความสามารถจากพลังนะครับเช่น M Attack หรือว่า Attack เนี่ยแล้วก็บางตัวก็จะใช้ความสามารถจากเลือดแล้วก็พลังป้องกันนะครับโอเคเรามายกตัวอย่างตัวแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัวของ Noel นะครับ Noel เนี่ยความสามารถของเขานะครับหลักๆคือเราต้องหาอุปกรณ์ที่เพิ่ม M Attack ครับเพราะว่าอะไร M Attack นะครับสำหรับตัวของ Noel นะครับสกิลเนี่ยยิ่งพลังโจมตีเวทของเขานะสูงเท่าไหร่นะครับเขาจะกลางโล่บาเรียครับคือเขาจะทำเกราะพิเศษขึ้นมานะครับต้านการโจมตีนะครับสูงนะครับ 160% ของพลังโจมตีเวทเป็นเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็ให้ผลบาเรียกับพันธมิตรทั้งหมดเทียบเท่า 140% ของพลังโจมตีเวทเป็นเวลา2เทิร์นนะครับเพื่อนๆและให้ผลบัฟเพิ่มความเสียหายชนะทาง 10% กับพันธมิตรนะครับคือสกิลนี้โคตรโหดนะแล้วก็และหากพันธมิตรได้รับผลของบาเรียอยู่ให้ผลฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับพลังเขาเรียกว่าพลังโจมตีเวทเนาะก็อย่างเช่นเนี้ยโนเอลผมฮิวไป 50,000 เนี่ยคือถ้าสมมติว่าโนเอลผมสร้างโล่ได้ 100,000 เนี่ยมันจะฮิวไป 50,000 ครับเพื่อนๆถ้ามันสร้างโล่บาเรียได้ 50,000 มันจะฮิวคนอื่นด้วย 20,000 นะครับคือมันฮิวในตัวได้นะครับโคตรโหดนะครับต่อมาสกิล1เนี่ยคือถ้ามันมีบาเรียเนาะมันจะตีสวนกลับไปนะครับก็คำนวณจาก M Attack ก็ได้หรือ Attack ก็ได้เนี่ยครับเพื่อนๆสกิลเนี่ยคือหลักๆอ่ะเราต้องหา M Attack เพื่อโล่ครับคือต้องการแค่โล่นะครับเพื่อนๆหลักๆถ้าเรามีโล่ดีครับคือมันก็โหดแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับ Noel อ่ะจริงๆของผมคือเป็น ID ฟรีครับเป็น ID สายฟรีเงี้ยกว่าผมจะสุ่มหาลีหาเงี้ยแล้วเรามาได้ Noel เนาะเราก็กว่าจะได้ตัวละครขึ้นมา5ดาวเนี่ยผมก็เลยโอเคการล่าของผมยังไม่ได้เป็นเซตเท่าไหร่นะครับเซตที่ผมจะแนะนำนะฮะสำหรับตัวของ Noel นะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันเพิ่ม M Attack นะครับเพื่อนๆเห็นป่ะแล้วก็ M Attack อีกนะครับ111อันนี้คือตรงนะครับแต่ว่าใจผมอยากจะได้ออฟที่มันโหดเพิ่มขึ้นมาก็คือคีเลทนะครับคีเลทก็คืออัตราคีติคอลนะครับโอกาสติดคีแล้วก็คีดาเมจก็คือความรุนแรงของคีเนาะอย่างเช่นเห็นไหมคีเลทผม16อ่ะคือไอดีเนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยอุปกรณ์ผมไม่ดีครับเนี่ยอย่างเช่นชิ้นเนี้ยโอเคนะเป็น M Attack นะครับแล้วก็เพิ่ม M Attack อีกนะครับแล้วก็เพิ่ม Attack อีกนะครับถ้าเราได้คีเลทในเซตที่มาไม่ต้องเอาเดฟโคตรโหดแล้วนะครับเซตนี้แล้วก็ต่อมานะครับชิ้นเนี้ยไม่ดีเลยนะครับอันนี้คือเพิ่มแค่ M Attack แต่ว่าออฟลองห่วยนะครับเอาจริงอันนี้ได้ครับอัพลองก็เพิ่ม M Attack 1% นะครับแต่ว่ามันเพิ่มน้อยไปก็ถือว่าได้อยู่นะครับอันนี้ก็ได้อยู่เพิ่ม M Attack นะครับถ้าจะเล่นเป็นสายเกาะไปเลยก็เน้น M Attack ชิ้นนี้ไม่ได้นะครับชิ้นนี้นะครับชิ้นเนี้ยมันเป็น Attack นะครับเราต้องหาชิ้นอื่นมาเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นผมหาก่อนชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เอาชิ้นนี้มาเปลี่ยนได้เราก็จะได้เกาะเวทขึ้นมาอีกนะมีชิ้นไหนที่เป็น2ลูกอีกเปลี่ยนได้ชิ้นนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็เอาชิ้นที่เป็น M Attack มาใส่ครับผมคิดว่าผมได้ใส่สลับกันนี่ฮะเราก็ได้ M Attack มา 30,000 โลกเราก็แรงขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้เราก็หา M Attack มาใส่นะครับคือของยังไม่ดีครับเป็น ID ฟรีเนาะ ID สายฟรีอะครับคือมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีต่อมาครับมาดูตัวนี้น่าจะปั้นง่ายนะครับมีมอซ่าอย่างเงี้ยมีมอซ่าครับสกิลของเขาอะเดี๋ยวให้ดูครับให้ส่วนใหญ่สกิล2จะเน้นเป็นหลักเลยฮะให้ผลนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตกับพันธมิตรเทียบเท่า285ของพลังโจมตีเวทของตัวเองนะครับคือหลักๆนะครับยิ่งพลังโจมตีเวทสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งฮิลแรงนะครับแล้วเนี่ยก็คือตีธรรมดานะครับฟื้นฟูพลังชีวิตเทียบเท่า 127% ของพลังโจมตีเวทนะฮะตัวเนี้ยก็หาอุปกรณ์เหมือนโนเอลเลยครับหาอุปกรณ์ที่เพิ่ม M Attack อย่างเดียวแต่ไม่ต้องไปเอาพวกคีอะไรก็ตามเน้น M Attack แล้วก็เป็นเลือดก็ได้นะครับประมาณนี้สำหรับตัวของซามี่นะครับตัวต่อมานะครับตัวจูเลียตนะครับจูเลียตนี่คือส่วนใหญ่จะเน้นขี้กันนะตัวนี้น่าจะเน้นขี้ครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ตีแรงอยู่แล้วนะครับด้วยแพสซีฟของเขานะครับที่
ตายเกิดได้นะครับแล้วก็สกิลเสริมแกร่งนะครับเพิ่มพลังโจมตีพวกเนี้ยสกิลติดตัวของเขาเนาะแล้วก็สกิลเฉพาะตัวของเขาคือมันจะเน้นความเร็วนะตัวเนี้ยเน้นความเร็วแล้วก็เน้นคริ นะครับเพื่อมูดดาเมจให้สูงที่สุดนะครับแล้วอุปกรณ์จะแนะนำว่าให้หาเซตนี้มาด้วยครับนี่เซตที่มีชื่อว่าแซ่ลางร้ายนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี 7% แล้วก็พลังโจมตีเวทอีก 7% นะเราไปหาแค่2ตัวนี้มาก็ได้นะครับ2ตัวเนี้ยตัวหลักกับตัวรองครับเป็น M attack หรือ attack ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้และหาออฟรองที่เป็นครีเอทนะครับอย่างเช่นออฟที่ผมชอบก็คือจะเป็นชิ้นนี้จะเพิ่มครีเอทแล้วก็ M attack นะครับแต่ว่าถ้ามีครีดาเมจมันอีกจะสุดจัดเลยนะครับเนี่ยฮะประมาณชิ้นเนี้ยดีนะครับเพิ่มคิเลตแล้วก็เอเวทแท็กก็แอทแท็กนะครับดีอันนี้ก็เดี๋ยวผมหาอยู่ผมก็หาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ล่าไปเรื่อยๆเนาะสำหรับตัวเนี้ยเราก็ใส่ได้ขอแค่เป็นพวกที่เพิ่มคิเลตนะครับแล้วก็พวกเอเวทแท็กแอทแท็กอะไรประมาณนี้แล้วก็คีดาเมจนะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวลาเดสเนี่ยมันใส่ต้องเป็น M attack นะครับตัวเนี้ยจริงๆใส่เป็น M attack 1ชิ้นแล้วก็เป็นออฟลองที่เพิ่ม M attack ก็ได้แล้วก็เพิ่มเดฟนะครับเพื่อนๆตัวเนี้ยเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะมันมาจาก M attack นะครับสกิลกลางอันติเขาเนี่ยให้ผลบาเรียนะครับกับพันธมิตรทั้งหมดเทียบเท่า 190% ของพลังโจมตีเวทของตัวเองนะฮะโอกาส 50% ที่จะให้ผลบัฟความอดทนเพิ่มขึ้นนะครับนี่ฮะแล้วก็สกิลอื่นๆของเขาก็ไม่มีผลอะไรนะครับเน้นแค่อันตินะครับแล้วก็สำหรับตัวสายฮิลอย่างวิลเลียมเนี่ยก็เอาเลือดไปเลยนะครับเน้นเลือดให้เยอะที่สุดนะครับอุปกรณ์วิลเลียมผมไปอยู่ที่ตัวไหนสักตัวนี่แหละนะครับสลับใช้อย่างตัวนี้ก็เน้นป้องกันไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้อย่างตัวเนี้ยผมยืมของวิลเลียมมาใส่อยู่ซับบางตัวฮิลจากเลือดเนี่ยเราก็ใส่เลือดไปนะครับเพื่อนอย่างเช่นตัวเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนผมไม่แน่ใจนะตัวนี้เทียบเท่าพลังโจมตีเวทมิวซ่าก็ใส่เป็นพลังโจมตีเวทไปครับเนี่ยเราก็อ่านสกิลเอาแล้วก็ใส่ตามสกิลของตัวละครเนาะต่อมาเรามาดูเรื่องของ อุปกรณ์นะครับว่าชิ้นไหนนะที่มันเจ๋งๆนะที่ผมมองนะครับอย่างเช่นดันโจมตีเลยเนาะดันพลังดันเนี้ยอุปกรณ์ที่โหดๆเลยนะสำหรับด้านนี้นะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าเป็นของสายโจมตีนะครับสายแบบเปิดเร็วเนี่ยผมแนะนำว่านี่ฮะไข่มุกทะเลลึกนะครับเซตเนี้ยโหดนะครับจะหาใส่ทั้งเซตเลยก็ได้เพราะว่าเพิ่มความเร็วถึง5เลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้พลังโจมตีที่รุนแรงก็อาจจะใส่ตัวแบบเร่งเกตแบบว่าตัวที่เน้นเร่งเกตก่อนเพื่อนในเธอเนี่ยครับเนาะแล้วก็เซตนี้นะครับโหดนะครับเพิ่มพลังป้องกัน 30% นะครับและให้ผลเพิ่มพลังป้องกัน 40% นะฮะและเสริมกำลังอีก 8% โคตรโหดนะครับเซตเนี่ยถ้าใส่ครบ5ชิ้นนะฮะเอ้ย4ชิ้นเนี่ย5ชิ้นมาจากไหนเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้านี่ครับนี่โชคลางร้ายนะครับโชคเกอร์ลางร้ายนะครับเซตเนี้ยคือโหดนะครับคือเป็นไอเทมโจมตีโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยเจ้าเนี่ยรุนแรงนะครับเป็นเซตที่ต้องหามาใส่นะครับเซตดีๆส่วนเซตเนี่ยนักเดินทางเนี่ยผมว่ามันเป็นเซตที่ว่าหากผู้สวมใส่ได้รับผลผิดปกติเนี่ยความเร็วเพิ่ม 20% เป็นเวลา1เทิร์นนะครับผมว่านะมันยังไม่ค่อยดีครับมันเป็นเซตแจกเนาะมันก็เลยไม่ค่อยดีแล้วก็เซตจอมเวทโบราณก็ถือว่าเพิ่มอยู่นะแต่มันเพิ่มไม่มากครับเพื่อนๆตอนแรกๆอ่ะดีนะครับเซตเนี่ยก็แนะนำว่าให้หาเซตนี้มาเซตเนี่ย3เซตบนนะครับแนะนำเลยนะครับต่อมานะครับสายคีเลทนะครับสายคีเลทก็จะเป็นเซตนี่แหละนะฮะเซตชนชั้นสูงเอ้ยลิ้นพันกันแล้วชนชั้นสูงนะครับเซตนี้ก็โหดนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเพิ่มคีเลทเนาะเพิ่มอันตรายคลีนะครับแต่ว่าตาคลีเราสามารถบูทกับอุปกรณ์ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าใส่เป็นเซตนี้ไม่เท่าไหร่ออฟมันแค่เพิ่มคิเลตแค่ 5-10% เนี่ยเราสามารถไปปลูกพลังเอาได้นะครับเพื่อนๆต่อมาเซตตัวนี้นะครับก็คือคริสตัลน้ำแข็งเนี่ยเพิ่มฮิลเลยนะครับเซตนี้ก็ได้แต่ผมว่าบอสตัวนี้ไม่ค่อยน่าล่าเท่าไหร่ในปัจจุบันนะฮะตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ให้กับตัวของที่มันเพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยล่าเท่าไหร่ผมก็เลยลงไม่ตันนะฮะ
ต่อมานะครับตัวที่โหดอีกตัวหนึ่งคือ2เซตบนสุดนะครับจะเป็นเซตเจ้านี่เซตนี้ทะลุนะครับตีทะลุป้องกันเลยนะครับนี่ถ้าใส่ครบ4ชิ้นนะเจาะเกาะ 7% เนี่ยผมว่าโหดนะแล้วก็เซตเนี่ยเพิ่มความเสียหายคริติคอลก็คือเวลาเราตีแล้วติดขี้มันจะเพิ่ม 15% เลยนะฮะถือว่าเซตเนี้ยโหดนะครับโหดนะครับเซตเนี่ยโหดเลยแล้วก็เซตตัวนี้ก็ใช้ได้ครับอันเนี้ยโหดนะหน้าไม้ของผู้พิพากษานะครับโหดเลยครับอันนี้ใช้แค่สกิลพิเศษว่าเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยโหดนะครับส่วนตัวชอบเซตเนี้ยกำลังล่าอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมานะฮะผมได้ LR มาชิ้นหนึ่งหรอผมขาด LR อยู่นะครับโอเคแล้วก็เราไปล่าเลยครับทีมที่เราล่านะครับผมใส่ไม่มีอะไรมากผมใส่แค่โนเอลที่เป็นตัวหลักตัวเมนของเราแล้วก็ตัวธาตุให้มันชนะทางแล้วก็เอาแทงเวลาเดทเพื่อมันเสมอธาตุครับแล้วเราก็ปรับสูงสุดไปเลยครับนี่ลุยเลยครับออโต้เลยนะอันนี้ออโต้ไปเลยครับลาเดทกลางโลครับโนเอลโนเอลผมลืมเซตสกิลแน่เลยกลางโลก่อนแน่เลยอ่ะออฟาดก่อนถูกต้องละงั้นก่อลาเดทผมบอบางมากนะทุกคนเพราะว่าตัวของลาเดทอ่ะมันไม่มีพลังโจมตีเวทครับมันก็เลยกลางโลได้อ่อนครับดูโลของโนเอลผมนะฮะ 77,000 นะฮะตีมาเถอะครับ2เทิร์นเนี่ยตีไม่เข้าแน่นอนสวนเลยครับโนเอลตั้งเขาให้ไอดีมันปั้นได้ไม่กี่วันเองอ่ะมันก็เลยโหดได้แค่นี้แหละกำลังล่าไอเทพนะครับผมจะปลูกพลังให้เขาไม่เต็มเลยฮะลุยครับลาเดสเรียบร้อยต่อมานะครับเวฟ2เวฟ2เนี่ยเราต้องการบัฟของโนเอลนะครับเวฟเนี่ยเรียบร้อยนะครับโนเอลผมรู้ใจผมจริงๆเนี่ยนอกจากจะน่ารักแล้วนะครับยังรู้ใจกันอีกมิโมซ่าที่ผมใส่ลงมาทำไมหลายคนอาจจะงงนะครับผมใส่ลงมาเก็บเวลเล่นเฉยๆนะครับให้ทีมมันแบบเต็มอะมันก็ฮิลได้เบาๆครับยังไงก็ผ่านนะเพราะว่าโนเอลตัวเดียวก็แบกอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยโล่เหลืออีกเทิร์นหนึ่งครับเราชนะทางครับดังนั้นตัวที่จะโดนตีก็คือลาเดสตัวเดียวครับถ้าเราใส่แท้งตัวอื่นไปเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะไปตีตัวอื่นเนาะแต่ว่าลาเดสอ่ะมันเสมอทางมันก็จะตีลาเดสอย่างเดียวครับตัวอื่นเราก็จะยืนฟรีไปครับนี่ส่วนใหญ่แท้งผมจะใช้เป็นตัวที่มันเสมอทางกับมอนสเตอร์ในด่านนะครับแล้วตัวอื่นอ่ะผมจะใช้เป็นตัวที่ชนะทางนะครับก็จะได้เปรียบโอเอลอันติปังง่ายโคตรแรงลาเดสล่วงแน่อัดคลิปไปเดินง่วงไปด้วยครับอันติทันพอดีโนเอลกลางโล สบายสบายครับจังหวะนี้ใสๆครับใสๆโอ้โหสบายเลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้เลยนะฮะทุกคนนี่เราก็มาดูของรางวัลครับนี่เราก็ได้ละแต่ของห้องข้างจะเกลือนะเดี๋ยวผมขอไปทำอุปกรณ์ด้วยแล้วก็อุปกรณ์เราก็สามารถไปทำคราฟตรงนี้ได้ด้วยนะครับตรงเจของเราวานิสซ่าตรงสร้างอุปกรณ์เราก็ไปเลือกได้ถ้าเราอยากได้โจมตีเนี่ยเราก็เลือกมันเลยครับเราจะใช้ UR ในการสร้าง LR นะฮะเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมพูดปุ๊บมาปั๊บไอตัวนี้ดีนะครับเพิ่ม MS Tag ด้วยโอ้โหเขี้ยวมุนตานะครับได้สักทีนะครับเพราะว่าตัวของโนเอลอันเก่าผมอ่ะมันเป็นตัวแอทแทกเนาะ
ได้ชิ้นที่ผมต้องการพอดีเลยครับโอ้โหอันนี้ไม่แท็กหมดแล้วนะครับ UR ไอตัว SR นี่ใส่ออกมาเล่นๆครับเอาย่อยทิ้งก็ได้ครับไอตัว SR ย่อยดีกว่าครับของที่เหลือที่เราได้เราก็ไปย่อยเลยครับเนี่ยแยกส่วนไปเลยครับแยกส่วนไปเลยแยกไปเลยครับเพื่อจะเอาไปอัพเครื่องประดับนะครับเอาผงแดงครับตามหาผงแดงอย่างเดียวครับกระเป๋าเราจะได้โล่งด้วยนะตอนนี้กระเป๋าเต็มมากนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอทำของให้น้องเอลแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เราได้ของมาละนี่เดี๋ยวเราดู M แอทแทกของน้องเอลนะครับเราก็ชิดอ้อชิ้นเดิมผมก็ M แอทแทกแล้วเหรอจำเซตผิดนี่ว่ะอ้าวงั้นก็ครบอ่ะนี่เดี๋ยวลองทำดูก่อนไม่แน่ละนี่นะครับนอนน้อยก็จะสภาพประมาณนี้ทุกคนแต่ออฟลองมันดีนะเนี่ยตีไปนะครับตี8ไปก่อนเราลุ้นอีก2ออฟครับถ้าอีก2ออฟดีก็ซัด12เลยครับคิเลตมาเถอะถ้าคิเลตมาคุ้มมากปังโอ้คิรีเซ็ต HP โอ้ยปวดใจไม่ดีครับเอาไปนี่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเราไปสุ่มเล่นๆกันดูนะครับทุกคน